การทำความเพียรแล้วถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันนอนเหมือนหมูนะการภาวนาไม่ดีจะไม่ดีนะพระเรานะถ้าฉันอิ่มอิ่มแล้วมันขึ้นเสียงคือหมอนนะไม่ยอมลงนะขึ้นเสียงเหมือนหมูนะการภาวนาต้องสังเกตตัวเองไม่สังเกตไม่ได้นะนักภาวนาสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำใช่มันได้ที่มันโลเลไปนั้นคือสักแต่ว่าทำถ้าทำด้วยความสังเกตไปตลอดเวลาแล้วจะตั้งรากตั้งฐานได้โลเลโลเลกลางคืนผมเดินอยู่นั่นน่ะไม่เห็นพระเราเดินโยกกลางคืนยังเงียบไม่เห็นนะนี่เพิ่งมาพูดวันนี้ไปดูเป็นประจำนะท่านทั้งหลายว่าผมไม่ไปดูเหรอมันขี้เกียจอะไรนักหนาครับถ้าขี้เกียจให้หนีจากวันนี้อย่าอยู่นะนี่ไปเที่ยวเดินดูหมดกลางค่ำกลางคืนไม่เห็นพระออกมาเดินโยกกลมโยกแยกเลยท่านทั้งหลายว่าผมไม่ดูเหรอผมไปดูตลอดนะนี่แหละวันนี้ออกพูดซะบ้างนะนานๆพูดทีหนึ่งทีหนึ่งนี่แหละการปกครองหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไปรับจริงรับจังแนะนำสั่งสอนสังเกตสังกาทุกแง่ทุกมุมนะไอ้พระกันเอาจริงเอาจังจะมาเล่าแหล่ให้เห็นนะตั้งแต่ดูธรรมดานี่มันก็ขวางตาพอแล้วแบบรับหูรับตาไปแล้วก็หมู่กับเพื่อนนะนี่ไม่ได้คุยนะความเพียรนะมันดูเพื่อนมันดูไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ตายไปนานแล้วแหละนี่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะพูดธรรมชาติชัดดีผึ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็พูดถ้ามันอันนั้นซะบ้างส่วนมากพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าโผล่นั่นล้างนะล้างเราไม่ว่าความเพียรประเภทใดล้างเอาไว้เช่นนั่งตลอดลูกนี่ขึ้นไปก็คุยโม้เลยละมันรู้จริงๆนี่ใส่เปี้ยงท่านก็ชมเชยต่อไปท่านเนี่ยเงียบเงียบแล้วยังไม่รู้นะเงียบเงียบมาที่มันคึกมันขนองมากไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเขาต้องฝึกทรมานอย่างหนักว่างั้นนะเวลามันไม่ควรกินหญ้าไม่กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกไม่ถอยท่านว่าเวลามันลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงสอนเราคือเรามันผ่าผลผ่าก้นแตกมันยังไม่ถอยกิเลสไม่แตกไม่ถอยนั่นน่ะท่านก็ใส่เรื่องก็เว้นคืนสองคืนนั่งภาวนาไปเล่าให้ท่านฟังหน่อยสิมันได้อัศจรรย์ทุกคืนเราก็มีแต่ได้ยังไงก็ปีติยินดีมีกำลังใจมีฟาดเรื่อยๆท่านดูอยู่เห็นไหมล่ะมันถ้าจิตมันมีหลักมีเกณฑ์ควรจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นธรรมดาก็ให้ทำอย่างนั้นอย่าผาดโผนเกินไปจนตลอดเวลาความหมายว่างั้นส่วนมากมีแต่ท่านลั่งนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันล้างแบบไหนนี่นะในวัดป่าบันตาเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังโม้ๆนะพูดให้เป็นคติตัวอย่างของหมู่ของเพื่อนนั้นสำหรับเรายังมักพ่อแม่ครูอาจารย์มักล้างเสมออะไรๆต้องท่านต้องล้างคือมันผ่านมันผลเนื่องจากความเอาจริงเอาจังผึ่งตลอดนะยิ่งมาเห็นนี่มันเก่งๆกล้ามันขวางตานะรับหูรับตาดูเอาละดูหมู่ดูเพื่อนถ้าลืมตาคือมันขวางแล้วหลับตาจะไม่ขวางนี่ให้พรเดียวให้แล้วเป็นไงยังจะให้พรอยู่นั่นนะมันคงเล่นอะไรเอาละจะฉันยังหันพูดไปพูดมามันเหนื่อยแล้วฆ่าพระฆ่าเดือนไปฆ่าผู้ฆ่าคนต้มยำเลี้ยงกันเอาไปอันนี้เอาไปเอาจริงๆแล้วพวกแม่อาจารย์กับเราส่วนมากทั้งนั้นคือมันขาดที่จะให้ใสความเพียรไม่มีมีแต่ตั้งร่างนะร่างThank you.
ปีสี่ปีห้าเป็นประจำเดินเดินตอนเช้าจะไม่ใส่เสื้อใส่ผ้าถ้าเดินไม่ใส่เสื้อตอนเช้าตอนเช้าเดินเดินตอนเช้าเป็นประจำเราแต่ถ้าเดินตอนเช้ามีคนเดินเป็นอย่างนี้ไม่มีมีไม่อยากจะว่านี่มันเป็นอย่างนั้นเครื่องบังคับมันมีในตัวของมันในตัวมันนี่น้องเกิดขึ้นมาหนาวหนาวจนตัวต่ำตัวแข็งตัวไม่ได้ยอมรับดีพอสองฝั่งเนี่ยตัวไม่ได้หนาวแล้วก็ไม่ได้แล้วเนื้อไก่ตุ๋นนี่เป็นข้าวเหมือนเดินคนเกือบเยอะว่าทุกข้าวเลยขาดขาดข้าวข้าวนี่เดินคนในป่าใครเห็นผมใครเห็นเราปีสี่ปีห้าหนึ่งแล้วปีห้าก็สว่างขึ้นแล้วแช่ๆอย่างทุกวันนี้นะมันเป็นน้ำมันเลยในจิตเนี่ยพูดให้ใครไม่ได้เป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวเองที่จะปฏิบัติต่อไปปวดขาแล้วยังไม่ถึงปวดขาแล้วยังไม่ได้ขันปวดแน มันไข่มันไม่ได้ว่าไข่อยู่ในป่าไม่อะไรนะส่วนมากมันจะไข่อยู่ที่หินดานกลางแจ้งเลยนะหินดานไม่มีใครสนใจละมันเป็นพุ่มเล็กน้อยจะไข่ที่นั่นอยู่ในป่าจริงไม่ไข่ไปไข่ที่คนไม่สนใจเจอบ่อยนะ แต่ถ้าไปเจอเขาแล้วนี่นึงเขาบินออกไปแล้วเขาไม่มาอีกนะเจอบ่อยๆมีหินดานบนภูเขาเดือนมีนาเนี่ยหน้านกยูงไข่กุมภาคะนองมีบางเสียงมันร้องกว่ายิ่งร้องอีกกระถึกแก้วตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนเดือนกุมภานี่คือกระนองร้องอะไรดูอันนี้นกยูงตามป่าตามเขาคงจะไม่มีเหลือละคนทำลายหมดอยู่ในป่าในเขาคงนกยูงมีมากแต่เราไม่ค่อยเจอเขาง่ายๆนะถ้าเจอทีไรเป็นที่ก็เห็นเราแล้วเขาวิ่งแล้วมันมองโอ้นกยูงก็เห็นเราแล้วตาดีมากที่จะให้เขามาธรรมดาเราเห็นไม่เรายังไม่เห็นหมีสำหรับเราเองนะ
อยู่ในป่าเนี่ยเขาเห็นแต่เขาวิ่งแล้วเขาเห็นเราแล้วนะไปแล้วไปแล้วส่วนมากจะเป็นเวลาเขาลงไปบินทบาทจากภูเขาลงไปบ้านเขาเที่ยวตอนเช้าเที่ยวหากินถ้าปกติแล้วเราก็ไม่เหนื่อยแล้วก็อยู่ตามลำพังเราไม่ค่อยเจอกันนอกจากเจอตอนเช้าที่ออกบินทบาทเห็นเขาวิ่งวิ่งฉากวิ่งฉากเนาะเขาไม่เห็นเขาบินนะไม่บินวิ่งไปเลยฉากไปเลย เห็นเราที่จะเห็นเขาก่อนไม่เคยมีมีแต่เขาเห็นเราแล้วเขาวิ่งวิ่งตาดีมากสัตว์นี้ตาดีกลางคืนเราลงฉายไฟดูทำเลที่เขานอนกลางคืนเช่นต้นโพกลางคืนเราเที่ยวตอนกลางคืนธรรมดาเราไม่จุดไฟนะไม่เปิดไฟไฟเงียบๆแล้วฉายดูนกดูไม่เห็นนะถามพระซะก่อนเขานอนอยู่จุดไหนจุดไหนนอนอยู่จุดนั้นนั้นเขานอนอยู่สูงต่ำนอนพระก็บอกส่วนมากนอนสูงแล้วฉายไฟขึ้นไปไม่เห็นนะเงียบอยู่ คือเราไม่อยากรับภาระเมนก็ดั้งชื่อฟ้านี่นะรับเป็นภาระแล้วดูแลแนะนำสั่งสอนตลอดเลยวิ่งกลางค่ำกลางคืนก็ต้องออกไปดูสังเกตดูภาพตรงไหนประกอบความภาพเพียงไงหรือไม่ตั้งหน้าตั้งตามาอยู่ยังไง เคยเล่ากับว่าหลายองค์นะคือมารับไปแล้วมาไม่เป็นข้าชื่องานมายุจักตื่นเมื่อนอนยังไม่ถึงสี่ชั่วโมงนอนหลับข้อๆแล้วเฮ้ยมันยังไงกันงั้นเอาอย่างไรพอเครื่องคืนไปอยู่อีกแล้วนั่นเอาเลยนะมีสามปีสี่ไปอยู่อีกพยายามทั้งเกิดอีกอยู่ก่อนที่จะได้จากว่าไม่ใช่ได้เฉยๆเนี่ยทดสอบดูรู้นิสัยก็อยู่นิสัยที่เกียจขี้ข้าก็แค่อ่อนเลยรู้ขยันมันเพียงหมดเรียบร้อยแล้วคือแรกจากว่าก็คือผู้ขี้เกียจไปอยู่กับพ่อคุณยายะแน่ใจแล้วบอกเลยท่านให้ไปมันมีมาใครข้างเราจับได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากรับพระรับเองรับมามันก็เป็นภาระอย่างว่ามีอย่างมากที่สุดไม่เลย18องค์เรียกว่ามากที่สุดตอนนั้นมีครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวพระเรียนพระก็จะไปใส่อยู่กับท่านทีนี้พอครูบาอาจารย์ร่วงไปไม่มีชีวิตที่ขอไหลเข้ามาเลยจึงได้เพิ่มครับแล้วพระเรียนเป็นพระร่างหนักมากอยู่นะครูรับต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยต้องเปิดสังฆาแนะนำสั่งสอนอยู่ไม่รักง่ายยังไงห้องน้ำถ้ากรรมฐานเรานะยังห้องน้ำเห็นแปรงถูฟันเห็นอะไรในห้องน้ำบอกชัดเจนแล้วไม่เอาไหนนั่นมันคือบอกนะงูจะมาถูฟันกี่ชั่วโมง
ควรจะเจ็บควรจะจริงแสดงว่าไม่เอาไหนสติสตังค์ไม่ทราบไปไหนทุกเหมือนคนตายแล้วผู้ที่เป็นนักรบไม่จะมีอะไรมากนะเราจะจำเป็นต่อกันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่านักรบห้องน้ำไม่มีอะไรนี่จะที่จำเป็นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีไอ้มีในห้องน้ำแหมเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเครื่องประดับประดาตกแต่งอะไรในห้องน้ำดูแล้วอู้อินหนาราใจนะนี่มาพูดนี่แหละไม่เคยพูดนั้นนะวันนี้เป็นโอกาสที่จะพูดมาพูดเสียสำหรับพระทั่วไปมันต่อยอะไรตายอย่างแล้วแหละคือยังจะพอมีหวังหายใจฝอดๆอยู่บ้างคือพระกรรมฐานแล้วดูวงกรรมฐานความหมายว่างั้นนะศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่ในเรื่องนี้ศาสนามันเป็นส่วนเป็นฐานไปแล้วเราจะยึดจากตามพระพุทธเจ้าดูสิหลังท่านแสดงไว้ในอปันนกปฏิปทานสูตรเป็นสูตรมนต์เลยอะการปฏิบัติตัวของพระผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานเวลานอนก็บอกเวลาเป็นกลางๆเราเนี่ยเดี๋ยวก็มัชฌิมาพอสี่ชั่วโมงไปแล้วเริ่มพักนอนก็ได้ตั้งแต่นี่ถึงนั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิมัชฌิปฐมยามพอมัชฌิมยามแล้วก็เริ่มพักได้พักนอนให้ทำความเข้าใจกับตัวเองเสมอก่อนนอนพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นจะรีบลุกขึ้นบอกว่าอย่างนั้นงั้นนั่งนอนพิงชายาตะแคงห้องขวาท่านปัจฉิมยามตื่นนอน4ชั่วโมงพอตื่นแล้วก็เดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ถ้ามีลักษณะง่วงๆให้ลงเดินจงกรมวิธีสอนอย่างนี้นี่อัปปนกะปฏิปทาพระสูตรท่านแสดงเอาไว้เรียกว่าการปฏิบัติไม่ผิดการปฏิบัตินี่เป็นกงแนวต่อมรรคผลนิพพานที่แสดงไว้นี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ทั้งหลาย ความต้องเรียนระวังดูจิตมันจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะให้ดูจิตมหาโจรอยู่ที่จิตมหาภัยอยู่ที่จิตให้สติจ่ออยู่นั้นตลอดท่านว่างั้นนะมันจะแสดงออกจากนี้เมื่อสติมีอยู่แล้วกิเลสจะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดก็ไม่เอาฟืนไฟมาเผาเราเมื่อเอาเป็นอากาศปฏิปทาท่านสอนไว้วิธีนอนการนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเมื่อกลางวันเขาว่าอยากจะพักก็พักบ้างแล้วให้ปิดประตูหน้าต่างรักษามารยาทของพระซึ่งเป็นเหมือนพวกราชสีห์พวกเสือนอนมีสติพระก็ให้เป็นแบบนั้นสมาธิหาสยามนอนแบบราชสีห์เข้าใจไหมแผลออกนอนแบบมีสติสตังค์จนกระทั่งหลับเพราะฉะนั้นนอนแบบตายทั้งที่หายใจข้อมันเหมือนตายเดียวคนไม่มีค่าพระไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องหลักการดำเนินอปัญญกปฏิปทาพระสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ในการดำเนินของพระเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ผิดไม่พลาดว่างั้นเลยถ้าดำเนินตามนี้แล้วเรื่องการปฏิบัติไม่ผิดบอกเลยนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ
แต่ความมุ่งมั่นมรรคผลนิพพานนี่มันรุนแรงอันนี้แหละมันถึงลากไปหมดนะความทุกข์ยากลำบากอะไรๆนี้ความมุ่งมั่นต่อมรรคแดนต่อแดนนิพพานนี่มันรุนแรงมากเราดีล้มเหลวไปหมดเอามันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันเหยียบหัวไปได้สบายเลยนะเพราะอันนั้นรุนแรงนอนตั้งแต่วันตั้งแต่เข้าก้าวเข้าไปวัดเหตุอันนี้ก็แม่เตือนไม่ลืมนะเตรียมของท่านพระครูท่านมาอยู่วัดบ้านที่มีวิทยุทุกวันนี้แหละก่อนวัดบ้านนะท่านเขานิมนต์มาทำบุญแล้วพ่อก็ได้ฝากฝังกับท่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนวันนั้นจะเป็นวันที่จะให้เราไปกับท่านไปเลยไปเป็นมากไปพอท่านจะเริ่มเตรียมของจะออกเดินพ่อก็เข้ามาบอกนี่ท่านพระครูท่านเตรียมจะออกเดินทางแล้วนะว่างอันก็เราก็ไม่มีอะไรนี่นะก็เตรียมอยู่แล้วในบ้านพ่อจะเตรียมของแล้วแม่ปั๊บมานั่งนี่เลยเราไม่ได้ลืมนะแม่ปั๊บมานั่งนี่นะนี่แม่จะบอกนะว่างอันอันใดอันใดนี่แม่ไม่มีที่เศร้าติลูกคนนี้บอกชัดๆเลยนะแต่สำคัญที่นอนนะลูกนะนี่นะนี่สำคัญตรงนี้นะแม่วิตกวิจารเหลือเกินกลัวจะไปขายหน้าอยู่ในวัดไม่ว่าว่างั้นนอนนี่เหมือนตายเลยนะลูกนะว่างั้นบอกว่าเหมือนตายเลยคือมีพี่ชายคนหนึ่งจะว่าเป็นคู่เทียบเทียงหรือคู่แข่งก็ได้พี่ชายเลยเขาบอกแม่ตอนเช้าจะไปนะทุระแต่เช้าให้แม่ปลูกหน่อยบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีเขาไปก่อนแล้วแต่นี่ไม่มีเลยบอกว่าไม่มีเลยถ้าว่าให้แม่ปลูกเนี่ยก็ได้ปลูกทุกทีเลยเนี่ยแม่วิตกวิจารมากนอนเหมือนตายนะลูกนะว่างั้นนะแต่แม่ไม่รู้ความในใจของเราคือเราได้บอกแม่แล้วแม่ทราบแล้วเราก็ถอดธุระใช่ไหมเราจะนอนเมื่อไรแม่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนั่นที่นี่แม่ไม่รู้ความภายในของเราบางทีเพราะฉะนั้นเราจึงนอนแบบตายแบบตายนี่เวลานอนนี่แหละแม่วิตกวิจารมากที่สุดเลยนะว่างไม่เคยเห็นที่ว่าบอกแม่ว่าให้ปลูกแต่เช้าแล้วลุกก่อนแล้วไปเลยไม่เคยมีนะว่างั้นพี่ชายเขามีอยู่เรื่อยๆบางทีแม่เขาปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปแล้วอันนี้ไม่มีเลย นี่แหละเนี่ยเหมือนตายนะลูกนานอนนะว่าเนี่ยคือแม่วิตกวิจารมากกลัวเวลาบวชแล้วเข้าไปจะนอนหลับคร่าวๆพระไปบิณฑบาตบ้านไปเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันกลางคันโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินเลยแล้วแม่จะหัวมุดลงดินเลยนะว่างั้นเราก็เฉยนะเพราะมันเฉยมันทางภายในมันคิดเต็มเหนียว คือแม่ไม่รู้จักความภายในของเราภายในของเราคือว่าเราได้บอกแม่แล้วแม่จะมาปลูกเองทอดทุระนั่นแหละกินได้ถูกทุกครั้งนะถ้าแต่ถ้าไม่มีความในใจอย่างนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่แม่ว่าแต่เรามีอย่างนั้นทีนี้พอออกไปแล้วก็สอนตนปุ้งเนี่ยเชียวนะพอไปถึงแล้วเราเอาหน้าที่นี่แม่จะไม่ได้มาตามปลูกตามอะไรแล้วนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนั่นเอาแล้วนะแต่มันนิสัยเรามันจริงมากนะว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยเราก็ไม่พูดนะที่ว่าแม่ว่านอนเหมือนตายนะลูกนะแล้วเราเฉยคือเรารู้แล้วภายในใจของเราแม่ไม่ทราบคือทอดทุระที่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองนอนเอาตายเพราะว่านี่แม่ก็มาเห็นนิสัยนั่นนะสิ พี่ชายเขาไม่เป็นตอนนั้นเขารู้เขาไปแล้วยังไม่ได้ปลูกก็มีอันนี้ไม่มีเลยที่ว่าไม่ได้ปลูกก็ปลูกครับก็มันทอดทุระตลอดนี่ก็ไปเอาหน้าที่นี่ไม่มีใครมาปลูกแล้วนั่นนอนก็ดีอะไรทุกอย่างเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่นี่ดีถึงเลยนะพอถึงเวลานอนนี่ดีดผึ่งเลยตั้งแต่เป็นเข้าหน้านั่งนะ เริ่มแรกเลยแล้วพอเข้าหน้าดีดผึ่งเลยนอนนี่เลี้ยงเอาจริงเอาจังเนี่ยนิสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นนะ เรื่องนอนนี่แม่คงจะตามทราบทีหลังล่ะแล้วไปบวชแล้วเราก็ไม่เคยมาพูดเรื่องหลับเรื่องนอนให้แม่ฟังที่พูดในฐานะแม่กับลูกไม่เคยมีนะเราถ้าเข้าไปประเทศแล้วเหมือนกันหมดเลยแม่จึงไม่ทราบว่าเราไปปฏิบัติตัวยังไงเวลา ออกบวชแล้วนั่นนะเป็นยังไงนะโอ้ยปฏิบัติยิ่งกว่าอยู่คฤหัสถ์วะ
เข้มงวดกวดขันทุกสิ่งอย่างนอนนี่ดีผึ่งเลยจะเอาเวลาไหนได้ทุกเวลานอนเที่ยงตีสี่นอนสว่างตื่นแล้วนั่นให้ทันกำหนดไว้เรียบร้อยตอนเช้าทำวัดเช้าแต่เช้าให้ทันกับวัดไม่เคยพลาดนี่แหละความตั้งใจสำคัญอยู่นะถ้าเลิกไปตั้งใจเลอะเทอะไปหมดนี่ตั้งใจตลอดเลยตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึง18พรรษานอนนี่พอรู้สึกนี่มันจะดีผึ่งเลยผึ่งเลยเจ้าถ้าคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะเพราะการนอนการตื่นนอนของเรามันเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยทันทีเป็นนิสัยจนกระทั่งถึง18พรรษาที่ฝึกใหม่ถึงได้ฝึกใหม่นะนี่มันเป็นของมันเป็นนิสัยแล้วพอรู้สึกว่ามันจะดีของมันเองดีของมันเองแล้วถึง18พรรษาอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาคำนวณตัวเองแล้ว อันนั้นเป็นตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรทำประโยชน์ต่อสอนกิเลสนี่เวลานี้แล้วมันก็รู้ตัวแล้ว นี่ควรจะการหลับการนอนพอรู้สึกตื่นนอนแล้วก็ให้รู้จักทิศทางอะไรเรียบร้อยก็ค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาไม่แบบผึ่งมันแต่ก่อนนั่นก็ถูกแล้วในระยะนั้นระยะนี้ควรจะปฏิบัติอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอน นี่พอรู้สึกนี่มันก็ดีอีกนะกว่าจะเอาได้โถใช้เล่นๆมันนานอยู่นะพอรู้สึกนี่มันจะดีก่อนแล้ว จนกระทั่งฝึกได้ที่นี่ฝึกได้ทุกวันนี้มันเลย อยากนอนก็นอนตื่นขึ้นมาอยากนอนอยากตื่นก็ตื่นว่าอะไรนะมันเลยเถิดแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องการฝึก18พรรษาฝึกใหม่คือฝึกตั้งแต่วันไปเป็นนาคทีแรกจนกระทั่ง18ปีนี่จับแบบเดียวกันหมดทุกอย่างดีตลอดเวลา การหลับการนอนไม่ว่าจะอยู่ในป่าเลยเขาแบบนั้นทั้งนั้นดีถึงแล้วไม่ซ้ำนะไม่กลับมานอนอีกไม่มีพอตื่นผึ่งขึ้นมาแล้วเท่านั้นแหละไม่มีที่จะกลับมานอนอีกเว้นแต่ไม่สบายเจ็บท้องอะไรถ่ายท้องอะไรอันนี้เราก็ยกให้เป็นพิเศษให้เป็นพิเศษเอาไว้นั่นแหละพอผ่านไปแล้วก็ดีอีก มีกำหนดอย่างนั้น นี่แหละการฝึกตัวการบวชนี่สำคัญมากศาสนาละเอียดมากที่สุดเลยถ้าฝึกตามศาสนาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้นะถ้าไม่เป็นไปตามศาสนาก็เลอะเทอะไปอย่างนั้นแหละถ้าปฏิบัติตอนนั้นมาพิจารณาหาที่ต้องติดตัวเองไม่ได้เลยภูมิใจ เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะนั่นเป็นธรรมดาก็ว่าเก่งอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่เวลาออกปฏิบัติที่จะฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นเอานิพพานเป็นสมบัติล้นค่ามาครองใจอันนี้ยิ่งแก่งแล้วได้ดีผึ่งจึงเป็นความทุกข์ของเรามากเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่หนักมากจริงๆไม่มีเวลาจะลืมหูลืมตาได้สะดวกสบายเลยมีแต่จ่อกันอยู่ตลอดเวลา นี่ผลแห่งการจ่อตลอดเวลาที่เรียกก็ขาดสะบั้นไปได้เห็นไหมล่ะนี่ละการฝึกตัวเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่จะอยู่ไปอยากไปก็ไปอยากนอนเราโหยไม่ได้เราไม่เคยมีอย่างนั้นต้องดีตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองกลางค่ำกลางคืนแต่เวลายังหนุ่มจึงไม่อยากรับพระเนรรับแล้วต้องเป็นภาระอย่างนี้กลางคืนน้อมไปเที่ยวดูพระดูเนรถ้าองค์ไหนเห็นท่าไม่เป็นท่ายังไม่ถึง4ทุ่มไปนั่นหลับพอขอไปแล้วจับแล้วนั่นพอเที่ยงคืนไปอีกตีสองตีสามไปอีกนั่นนั่นยังก็ข้อไว้แล้ววันหลังไปอีกได้ความชัดเจนแล้วที่นี่ก็ท่านนี้เตรียมของไปได้ออกจากวัดนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีที่มาค้านเลยเพราะจับได้หมดแล้วนั่นไม่ใช่ว่าไล่ออกเฉยๆไล่ออกจากวัดนี่เคยไล่พระแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดากลางคืนนี้เที่ยวดูล่ะดูนั่นแม้ตั้งแต่เท่าแก่ขนาดนี้มันก็ยังไม่รู้ละลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพระกำเนิดดูแลความผิดถูกชั่วดีของพระกำเนิดซึ่งอยู่ในความปกครองของเราเป็นจนได้กลางคืนและดึกเงียบไปเพราะฉะนั้นถึงได้มาว่าที่กลางคืนนี้ทำไมไม่เห็นพระลงเดินยังกรมก็เราไปดูแล้วนี่ใช่ไหมล่ะกลางคืนยัง
เวลาเงียบนะมันน่าจะเป็นเวลาเดินโยกงมองพระเดี๋ยวมันทำไมไม่เห็นนี่มันก็ผิดตาหรือถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นส่วนมากเวลาเงียบนั่นเป็นเวลาเราเดินโยกงท่านเล่นนอนหมดแล้วนั่นเป็นเวลาเราเดินโยกงสำหรับเราเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาวันๆอยู่นี่นุ่นก็เดินโยกงในป่ามืดมืดหรืออย่างหนึ่งถ้ายังไม่เข้าห้องพักภาวนาเสียเวลาหมู่เพื่อนเดินโยกงเราจะเข้าห้องภาวนาพอเงียบผมแล้วนี่ออกมาเงียบหมดแล้วที่นี่ลงทางโยกมเดินโยกมไม่ใครเห็นง่ายๆแล้วถ้าคนเห็นมันรู้สึกมันอะไรไม่สนิทใจถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกมันไม่ขลังว่างั้นเลยถ้าว่าพูดภาษาโลกมันไม่ขลังคนพระเนรเขาจะเห็นเราเดินโยกมได้ง่ายๆหมดแล้วไม่เห็นจนบางองค์ก็จะคิดว่าอาจารย์อาจารย์ตรงนี้จะดูท่าทางกิริยาภายนอกภายในน่ากลัวเพราะพระเนนกลัวตลอดทั่ววัดเลยลองพ่อแม่ของอาจารย์มั่นลงมาเพราะนิสัยเรามันจ้อมันแจ้มันสอดมันแจ้ตลอดแต่ทำไมไม่เห็นเดินโยกมเลยพี่นั้นทำไมเวลาเดินโยกมไม่เห็นท่านเดินวะมันจะเห็นอะไรมันนอนตายอยู่เข้าใจเราจะพูดอย่างนั้นอยู่นะก็เราเดินโยกมเวลามันนอนตายมันไม่เห็นนี่แหละการฝึกตนเราจึงยกให้เลยพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งการฝึกหัดสัตว์โลกให้มีความเฉลียวฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานจนเป็นความดีล้วนๆไปเลยไม่มีอะไรเหนือพุทธศาสนาในการฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนดีนี่ได้ทำมาแล้ว ทำมาทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่าไม่ให้มีที่ต้องติดนี่จะว่าจะทำความภาคความเพียรท้อแท้อ่อนแอนี่มันก็ไม่เห็นมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ฟาดกันไปอย่างนั้นนะเอายากก็ยากเวลานี้มันยังไม่มีอะไรต้นทุนยังไม่มีมันต้องหนักซะก่อนแหละตอบเจ้าของหนักก็ทนเอาแต่เวลามีต้นทุนมีกำลังวังชาแล้วมันจะค่อยละเอียดแล้วจะสบายไปสบายไปเวลามันถูกมันไม่มีอะไรเอาซะก่อนจนกระทั่งจับเจ้าของได้หมดนี่เวลามันไปพอมันมีต้นทุนนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันยิ่งหมุนยิ่งขยันมันเพียรยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยพุ่งเลยจนไม่หลับไม่นอนกลางคืนต้องมาเทียบกันโอ้นี่ตั้งแต่เราเอาประกอบความบ้าเพียรทีแรกลำบากระบนก็ถูไถไปแล้วปลอบโยนตัวเองไปให้ถูไถไปงั้นแหละเวลามีกำลังวังชาแล้วมันจะสะดวกสบายไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับความจริงนะพอมีกำลังบางชาเท่าไรมันยิ่งดีดเนี่ยหมุนติ้วเลยเดียวโอ้ยเข้ากันไม่ได้แน่มันเจ้าของเบ็ดเองยิ่ง เวลาความภาคเพียรกำลังบางชาของทำมีมากเขาเท่าไรมากเขาเท่าไรนี่มันจนกระทั่งจะไม่หลับไม่นอนมันหมุนของมันตลอดยิ่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติถึงขั้นจะฆ่ากิเลสให้มอดไปโดยเดียวแล้วไม่มีเวลาไม่มีตื่นนอนพับจับปุ๊บแล้วตลอดมีเป็นอัตโนมัติถือว่าการฝึกตนเอาพุทธศาสนาไปฝึกดีเยี่ยมถ้าฝึกให้ได้ตามแบบฉบับพระพุทธเจ้าไม่สงสัยหาที่ข้อจะมีตัวเองก็ไม่ได้ขอให้เดินตามนั้นเถอะว่าอันนี้มันไม่เดินตามทางของศาสนาคือมันเข้าไปแล้วเป็นหมูขึ้นเสียงอยู่เสียมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร พระก็เราหลักพุทธศาสนาไปปฏิบัติเวลานี้พุทธศาสนาคือธรรมพุทธเจ้านี้ถูกอย่าย่ำทำลายจากกิเลสกันทั้งนั้นนะเห็นศาสนาเป็นมูดเป็นคูดเห็นมูดคูดคือความกิเลสตัณหาเป็นทองคำทั้งแท่งไปแล้วบนหัวใจสัตว์โลกเพราะงั้นเวลามองดูโลกผู้จริงๆเปิดเผยออกมาเลยว่ามันจะดูไม่ได้ว่ามันเถอะมันงุ่มง่ามต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหูก็มีตาก็มีแต่มันบอดมันหนวกมันมืดกันเสียทั้งหมดมีแต่กิริยาง่วงง่ามโจมเตียมใครจะศึกษาเรียนมาชั้นไหนชั้นไหนก็ตามกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองอยู่ในหัวใจของคนนั้นเรียนมาก็เป็นเครื่องท่านเป็นเรื่องทะนงตัวไปจนไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจของกิเลสทำให้ลืมตัวนั่นแหละทำถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเรียนมาปฏิบัติมารู้เท่าไหร่รู้เท่าไหร่ยิ่งความนอนใจยิ่งไม่มียิ่งแข็งขัดยิ่งหนาแน่นแต่ทำความดีงามตลอดเวลาแล้วจึงมาดูก็ซะมันดูได้เมื่อไหร่
นั่นแหละธรรมของเจ้าถ้าได้ฝึกแล้วมันเห็นเหมือนว่าคนดูสัตว์เลยนะพูดให้ชัดเจนเราก็คนเขาก็คนเวลาจิตใจฝึกยังไม่ได้เต็มที่ก็เขาก็คนเราก็คนแต่เวลาฝึกให้ได้เต็มเหนี่ยวแล้วเขาเป็นสัตว์เราเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากพูดไม่อยากเทียบแล้วคือมันสูงกว่ากันโดยลำดับลำดายิ่งจิตให้ผ่านพ้นไปหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงมามองดูโลกนี่เหมือนหมูดเหมือนคูดมันเหมือนส้วมเหมือนฐานเหมือนหนอนนั่นน่ะเป็นยังไงพิจารณาที่น่ะทำเลยขนาดไหนจึงเนี่ยมาตำหนิเหล่านี้ลงคอพิจารณากันตั้งหลายพิจารณาอยู่นะทำเป็นของเลยๆขอให้พากันตั้งใจปฏิบัติเถอะเวลาในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ถูกเหยียบย่ำทำลายจากกิเลสทั้งนั้นล่ะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของกิเลสคือธรรมเวลานี้นะกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวในโลกนี้ว่าโลกชาวพูดผู้ขี้หมามันอะไรไม่เห็นมีอะไรเป็นชาวพูดมันมีแต่เรื่องทึกเรื่องทะลองเรื่องหลับหูหลับตาชนกันเลยชนกันเลยนะคือมันตามันไม่มีเดินชนเอาชนเอาความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีแต่ความเฉลียวฉลาดของกิเลสก็ก่อคืนก่อไฟเผาไหม้กันตลอดไปเลยถ้าเป็นอาจเป็นธรรมความฉลาดเป็นอาจเป็นธรรมจะทำอย่างนั้นไม่ลงความเมตตาสงสารมันจะซ่านไปหมดเห็นใจเขาใจเราแนะนำสั่งสอนหรือสงเคราะห์สงหาไปด้วยน้ำใจที่มีเมตตาธรรมนั่นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่ได้เห็นเมตตาต่อใครขอให้เราได้ภูมิใหญ่ภูมิหลวงได้พอใครจะอดตายก็ช่างใครนี่เรื่องของกิเลสได้เท่าไรมากเท่าไรใหญ่เท่าไรยิ่งไม่มีวงคอคือกิเลสคนผู้ที่ได้รับความทุกข์มากที่สุดคือผู้ที่ว่าได้มากได้มากได้มากจนเป็นเศรษฐีที่โลกเขาจงเฉยนะนั่นแหละตัวนรกอวิชีอยู่ในหัวใจมันจำมาเช่นนี้เอาทำจับเข้าไปรู้หมดทำถ้าไม่เป็นถูกนี่นะนั่นมีทำมากเท่าไรท่านยิ่งไม่เป็นถูกสอนโลกด้วยความไม่เป็นถูกคือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนทุกสอนโลกที่เป็นถูกด้วยความไม่เป็นถูกของท่านด้วยความเมตตาธรรมล้วนๆเขาก็ถูกเราก็ถูกสอนกันได้ลงคอหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ไหนผลจะได้ไม่ได้นั่นท่านเต็มเปี่ยมแล้วด้วยสุขกับบรมสุขพระพุทธเจ้ากับบรมสุขสาวกกับบรมสุขเฉลียวฉลาดรอบครอบแดนโลกธาตุนี่ก็คือพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายจ้าไปหมดเลยท่านสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารมันต่างกันอย่างนี้นะกับพวกเราที่มีแต่มูดแต่คูดเต็มหัวใจแล้วยกเราพูดคู่ของตัวเองแล้วแบ่งขึ้นได้ปะเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มาจบบ้ามันอะไรกันไหมหรือเราย่อมพูดอยู่มันหนักเขาอีกไว้จบที่หมาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วเอาละพอวันนี้เท่านั้นนะเทศไปเทศมามากกว่าเดี๋ยวมันแยกฆ่าคนมาต้มยำอีกมันไม่อยากกินต้มคนวะนะไงป้าให้บอลมีปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาปัญหาเว็บไซต์หลวงตาเอาว่ากันมาสั้นครับครับกดนึกไว้แล้วเอาว่ามาวันที่หนึ่งนะครับผมพยายามสังเกตถ้าจิตมันเต้นตุบตับก็จะพยายามบังคับไม่ให้มันดิ้นแล้วใช้พุทโธจี้ติดแนบคือพุทโธจี้ติดแนบผลคือเย็นใจบริเวณหน้าอกไม่ทราบว่าการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถามเป็นบ้าหรือมาถามไปเจ้าของบังคับเจ้าของอยู่เป็นยังไงไงลงสติจับคนนั้นแล้วมันก็ถูกต้องใช่ไหมครับครับคนที่ต่อครับคนมีสติไม่ค่อยเสียคนคนไม่มีสติเนี่ยเสียตลอดเวลาเอาไปคนที่สองครับกับผมบริกรรมพุทโธแบบทีไม่เว้นจังหวะให้จิตคิดไปอย่างอื่นบริกรรมไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าสงบผมก็เดินด้านปัญญาโดยหันมาพิจารณากายกับผมดูถึงร่างกายส่วนต่างๆจนครบหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาวนใหม่ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดบางเร่งบางครั้งเร่งจังหวะให้เร็วบางครั้งก็ผ่อนลงทำไปสักระยะหนึ่งก็จบคำบริกรรมแล้วก็ตั้งพุทโธใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปมาระยะหลังๆของการปฏิบัติทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่หลังจากเดินด้านปัญญาดูแล้วจะมาบริกรรมพุทโธมันมีสภาพของการเดินปัญญามาแทรกระหว่างบริกรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นจะเห็นเล็บฟันผมผิวหนังใบหูเท้าขาท้องหน้าอกไหล่คิ้วปากคอตลอดจนอวัยวะเพศของตนแทรกระหว่างบริกรรมพุทโธตลอด
ทำให้สับสนผมเลยหาทางแก้โดยทดลองทำรวมกันไปหลายครั้งทั้งบริกรรมและพิจารณากายไปพร้อมๆกันผลก็คือสงบแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่คืบหน้าทางด้านการภาวนาเลยครับยังไม่สามารถแก้กิเลสให้ลดลงได้ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับถามอย่างที่เคยทำมาแล้วอย่างนะครับไม่ต้องคืบหน้าไม่ต้องถอยหลังไปไหนที่มันอยู่ที่หัวใจให้มันรู้แจ้งถึงหัวใจความสงบให้สงบที่ใจด้วยภาวนาไม่ต้องก้าวไปหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าใจไหมให้อยู่วงกรรมฐานในตัวของเราเองอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่นี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนถูกต้องแล้วละเวลาจะบริกรรมก็บริกรรมถ้ามันอยากจะมีและผลคนและฟันแทรกเข้ามาทางด้านปัญญาก็ให้มันเห็นไปตามกันนั่นแหละเข้าใจเหรอครับมีอะไรอีกบ้างคนที่สามครับอันนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคามขึ้นต้นว่าผมได้ปฏิบัติอย่างเข้มขัดนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ขาดพิจารณาร่างกายของเรานี้มันประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะพ้นทุกข์ฟังธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติด้วยตนเองถ้าผมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติผมก็จะถามผ่านทางเว็บไซต์ของท่านหลวงตาโดยไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วผมจึงรีบเร่งความเพียรและขอให้ท่านหลวงตารอผมก่อนนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเวลามีปัญหาเขาถามผ่านทางเว็บไซต์ท่านหลวงตาเขาไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วดังนั้นก็ผมจึงรีบเร่งความเพียรแล้วก็ขอให้หลวงตาผมว่าไม่อยู่ให้ถามก็คือหลวงตาจะตายไปบ้างไงใช่ไหมทำนองนั้นแหละครับอย่าดูจนหลวงตาจะตายเจ้าของจะตายไปอยู่เจ้าของบ้างสิเข้าใจไหมให้เรื่องภาวนาเจ้าของก็จะตายเหมือนกันจะไปห่วงแต่หลวงตาให้ห่วงเจ้าของเข้าใจหรือเปล่าครับนี่เขาก็รีบเร่งความเพียรแล้วก็บอกให้หลวงตารอผมก่อนนะครับนี่รออยู่แล้วนี่อ่ะมันนอนตายอยู่มันถึงไม่มาว่ะผู้รออยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยผู้มามันมายังไงมันยังไม่เห็นเจ้ากองกระซ่อมก่อนนี่ว่าเอาว่าไปเขามีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัญหาของผมก็คือแม่ของผมไม่ให้ผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแม่ผมขอร้องให้อยู่แบบนี้ไปผมก็ขอร้องแม่หลายครั้งแต่แม่ก็พูดเหมือนเดิมผมมีศรัทธาในการบวชอย่างเต็มเปี่ยมผมเคยบอกแม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายคนทุกคนตายไปก็เอาไปไม่ได้แม่ก็ไม่ฟังขอเมตตาหลวงตาแนะนำผมด้วยผมจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตทางโลกหรือจะออกบวชตามสายทางพระบรมศาสดาเพราะแม่ไม่อนุญาตให้ออกบวชเอาแบบพระย้อยกุลบุตรนะพระย้อยกุลบุตรนั่นน่ะพ่อกับแม่มีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีแล้วเอาพ่อกับแม่เอากองเงินกองทองมาอวดมาอวดพระย้อยกุลบุตรคือพระย้อยกุลบุตรวุ่นวายไม่อยากอยู่สมบัติเงินทองอะไรไม่มีความหมายไม่มีความหมายเป็นเรื่องวุ่นทั้งหมดไม่วุ่นแต่ที่จะออกบวชออกปฏิบัติตามทางของศาสนาเท่านั้นเองแล้วสุดท้ายพระยอดยังไม่บวชไปเลยทีเดียวซึ่งวุ่นวายซึ่งขัดข้องไปเรื่อยไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอยู่มาที่ยอดว่างั้นเนาะที่ไม่ขัดข้องที่ไม่วุ่นวายไอ้สองเท่ามันจะเป็นจะตายสักหัวมันจะเอาตัวให้รอดก็หมายก็ว่าอย่างนั้นใจนะเราพระยกุยบุตรบรรลุธรรมตึงอันนี้ก็เอาแบบเดียวกันมาใช่ไงครับพ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วโตพอสมควรแล้วนี่ให้เราไปเลี้ยงเราเอาใจเยอะด้วยอาจจะทำทั้งนั้นพ่อกับแม่ก็จะงานดีไปครั้งหนึ่งลูกก็จะงานดีอย่างต่างคนต่างดีเอาใจไหมเอาละเราก็ดีไปครั้งเราก็มีงานจบแล้วครับสามคนฮะสามคนจบแล้วครับอันนี้เขาถวายปัจจัย 2,000 บาทเพราะว่าน้องถวายท่านหลวงตาโดยในเชา
ปิยะวานิชเถียรแล้วก็บอกขอให้เขาอายุยืนครับขอใครอายุยืนเนี่ยในชาวที่ถวายขอขันบาทเนี่ยเขาอายุยืนเขาขออายุยืนอายุยืนอ๋อสูบไปลมหายใจอยู่เนี่ยมันยืนมันตั้งอยู่ลมหายใจให้สูบไปเรื่อยตั้งลมหายใจยังมีอยู่ไม่ตายเข้าใจไหมจอบจอบทุกแบบแล้วอะไรอีกอ่ะหัวหน้ากองมาแล้วครับ500หัวหน้ากองมา500ตามสัญญา500มีเท่านั้นเหรอจะอะไรอีกอ่ะด้านนี้หมดแล้วครับฮะเราก็อยู่ข้างในอยู่กลางเราไม่ให้พอหรือยังยังครับนะยังครับยังไม่พอครับมันวุ่นมากพูดเลยดิจะให้พังทางจำมาละทุกอย่างคือออกทางเนี้ยต้องเนี้ยใกล้ที่เขามาถามปัญหานี้ให้เป็นคติเครื่องสอนตนนะเรามานี่มาเพื่ออบรมศึกษาจิตมันโง่มากเอาคำสอนเข้าไปมันจะสว่างออกมาจะรู้เห็นรู้ผลดีชั่วปฏิบัติตัวได้ถูกต้องดีงามเข้าใจว่าให้ก่อนปิดชื่อจังปฏิจังตุ่มหางชื่อประเมวะสมิสตูจับเฮปูเรนตูสังกปาจันโชปัญญาละโสยะถามันโชติละโสยะถาสัพพิสิโยวิวาชันสุสัพพโยโคมินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุทิทิฆายุโกภวะอภิวาสนาสีสมิตังพุทธาพระเจ้ายิโยจัตตาโยธรรมาวาชันติอายุวโนสุขังภาคังอันลูกชายคนนี้อยากบวชจะออกไปบวชว่างั้นนะพ่อกับแม่ยังไม่อยากไปใช่ไหมตะกี้นี้แม่ห้ามบอกฐานะทางบ้านไม่ดีให้ช่วยแม่ไปก่อนเหรอฐานะทางบ้านยังไม่ค่อยดีให้ช่วยแม่ไปก่อนเหรอผิดกันนะผิดกันกับพ่อกับแม่เราพ่อเราจะน้ำตาร่วงเรายิงดังที่เราเล่าให้ฟังน้ำตาร่วงต่อหน้าโอ้ยสะเทือนใจมากน้ำตาพ่อร่วงแม่จะฟังลึกจะกระตุ้นแม่มองไม่เห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็ร่วงคือว่าใครพูดเสียงดังสรุปความว่าลูกกูนี่หลายคนกูไม่ได้หวังขึ้นวันแหละว่างั้นเลยมีไอ้บัวนี่แหละว่าขึ้นได้สักทีไม่เคยยกยอลูกแล้วทุกอย่างถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันมาได้บอกกูเลยแล้วแต่สำคัญจริงๆว่ากูจะให้มันบวชมาอะไรมันหูหนวกแต่บวชเฉยเลยว่านี่เวลากูตายแล้วถ้ามันไม่บวชกูแล้วกูลงจมลงนรกไม่มีกูลากขึ้นจากนรกได้แล้วถ้าไอ้นี่ลากกูไม่ได้แล้วน้ำตาร่วงเลยถึงเลยเราถ้าเคลื่อนหนักมากทีเดียวนะไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนั่นแหละที่ได้บวชพ่อแม่อยากให้บวชจนน้ำตาร่วงอันนี้แม่ไม่อยากให้บวชมันผิดกันตรงนี้เข้าใจไหมมาพูดอะไรเอาจะพูดอะไรก็พูดใครก็มีปากทุกคนเราก็ปากพูดจนจะไม่มีลมแล้วเนี่ยมาพูดอะไรอีกโรงไหนก็ตามไม่ให้ทั้งนั้นนะเราจะตายโรงพยาบาลนี่มากที่สุดจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวติดมีสินก็เพราะโรงพยาบาลพูดให้ชัดเข้าใจไม่ที่อื่นแล้วไม่ติดแต่โรงพยาบาลนี้เราติดบ่อยนะเครื่องมือมามีความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการติดนี่มีน้ำหนักเท่าความจำเป็นเอาติดอย่างนั้นนะที่ให้อย่างนั้นนะมันจำเป็นจริงๆเอาติดก็ติดมาเรื่อยเลยนี่ไม่ติดไม่ให้เข้าใจไม่ไปเท่านั้นแหละพอหมดมันจะตายวันหนึ่งคนมาขอเรานี่ยุ่งไปหมดนะก็ไม่ทราบเราจะเอาเงินมาจากไหนมาให้วันอย่างนี้ก็เงินนี่เงินเพื่อโรคเราบอกแล้วเราไม่เคยยุ่งกับมันแม้จะตังค์นึงนะมีจะออกด้วยโรคเท่านั้นแหละได้มาเป็นเพื่อโรคทั้งหมดเลยแล้วพูดไอ้โรคจิ้นไม่พอขอไม่หยุดไม่ถอยเราเลยจะตายไปยังไม่อยากตายเลยเราจะไปเดี๋ยวนี้ละพากันเลิกไปโอ้ทุกวันนี้โรงพยาบาลมาอะไรอีกเนี่ยยุ่งอะไรอีกเนี่ยยังไม่มีรถพยาบาลสักคันไม่เอาทั้งนั้นไม่ให้ทั้งนั้นวันนี้ปิดหูหมดไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นนะถ้าฟังเสียงเราจะเอาอะไรไม่ให้เขาก็เขาขอดิหรือว่าไงหรือฟังเสียงขออะไรไม่ให้ไปเลิกมาเลเซีย
ไม่ได้ขอมาให้ครับเอามาให้ครับเอามาเถอะเอามาเถอะมาเถอะเอามาเถอะเป็นไม่ถอยกันเอานี่มากี่คนมาขอบคุณผู้ใจมา6คนครับมาเลเซียเออมาเลเซียมาเถอะมาเถอะยกมาหมดทั้งมาเลเซียก็มาเถอะอะไรนี่อะไรนี่อันนี้ใจใจใจนี่เราอย่าพูดเบาๆนะบอกให้ป้าก็ป้ามีแต่เรื่องวัตถุยุ่งไปหมดทำนี่มันพอทุกอย่างมันไม่ยุ่งกับอะไรทำไมถึงมานี่อะไรๆพอหมดเรื่องทำไม่มีอะไรยุ่งนั่นนี่อย่างนั้นอันนี้ดีอันนี้ป้าก็ป้าว่างั้นก็ดีอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องป้าพอแล้วแล้วอันนี้มาครับครับอะไรอีกนะอันนี้เขามาด้วยความคิดถึงหลวงตาไหนมาเลเซียเนี่ยครับเขาภาวนาอยู่คิดถึงหลวงตาก็ไม่ใช่คนตายคิดถึงเหมือนกันแหละใช่นี่ฮะเขาถวายอันนี้ครับอันนี้อะไรรู้เลยเทียนแบบเทียนครับเทียนครับเราจะคุยกับเบาปลาก็ปลาไปไปเอาไปครับครับหลวงตาครับไปว่างๆเราจะไปไม่เล่นกับใครเล่นมากหมดเนื้อหมดตัวเราก็พูดมันชัดๆที่เข้าใจไว้ก็มันหมดเนื้อหมดตัวมันแล้วจนติดหนี้เขาแล้วจะไม่เข็ดได้ยังไงเราถึงขนาดนั้นควรเข็ดต้องเข็ดบ้างวันนี้เราเข็ดแล้วตายไปกันไปเราจะไม่ทำวันนี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ไม่เอาก็มีแต่นั่นแหละทั้งนั้นมาเด็ดทั้งนี้ก็เดินไปเลยทั้งนั้นไม่ได้เลยไม่เอาเลยนั่นเขาไม่ให้เจ้าเลยไปก็เอาไม้ออกอีกเนอะถ้าเสร็จแล้วเอาไม้ออกได้เลยเอาไม้ออกไปแล้วจะไปละเตรียมตัวแล้ววันนี้ใครจะมายุ่งนะโตจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นคนนั่นมายุ่งคนนี้มายุ่งวันนี้ปัดหมดหูหนวกไปเลยไม่งั้นหมดตัวถ้าไม่ใช้หูหนวกแล้วหมดตัวต้องใช้หูหนวกช่วยสิครับครับเขาสำคัญมากสั่นนะเขาสั่นนี่พอแก้มมีจะล่มเลยนะพอเดินไปสัก3-4 ก้าวแล้วก็แข็งขึ้นเองนะโอ้ยไม่เต็มหยกแข็งตัว5-10 ก้าวยังไม่เต็มเลยเอามาเต็มเลยแล้วเอามาเนี่ยอันนี้แม่บ้านฝากมาให้ถวายจ้าครับนี่จะกลับอันนี้ด้วยครับกลับอันนี้เนาะตายสวัสดีนะแม่บ้านเรายังไม่มีแม่บ้านอยู่ก็อยู่กำลังข้าวคนเดียวนั่นแหละคนเดียวทำหน้าบ้านก็มองเห็นแล้วปุ๊บวิ่งปุ๊บวิ่งไปหาเพื่อนผมวิ่งเลยทีเดียวข้ามเจ้าไม่ทราบไปไหนไม่ชื่อไม่สนใจก็มองเห็นแล้วปุ๊บที่ปุ๊บวิ่งวิ่งไปหาเพื่อนแล้วยังไม่ลืมนะใจใจมากเลยขอตัวมาเลยเดี๋ยวขอ